ัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม The Battlecast นะครับโดยวันนี้ผมจะมา EVO ตัว Uberland นะซึ่งตัวนี้ผมได้มานานมากแล้วนะครับประมาณเมื่อปีก่อนมั้งเมื่อกิจกรรมอีวานเกเลียนครั้งก่อนนะครับโดยผมมีอีวานเนี่ย2ตัวนะก็คือ00กับ02นะตอนนั้นก็คือต้องการ00มากนะเอามากันเวฟนะครับแต่02ตอนนี้มันมี True Form ให้ EVO ได้แล้วนะคุณสมบัติของมันก็คือตีพวกสีแดงแรงขึ้นนะครับและเมื่อ EVO เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาก็คือเมื่อเลือดลดไประดับนึงนะมันก็จะตีแรงขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าเนาะโดยด่านที่จะใช้เทสนะครับก็เป็นด่าน Heavenly Tower ชั้นที่21นะโดยชั้นที่21เนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกสีแดงเยอะนะหรือว่าชั้นไซโคลนแดงนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นพวกสีแดงเยอะเลยนะและเซตที่จะใช้นะครับก็เป็นเซตนี้นะไปแค่นี้เนาะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เก็บเงินเนาะเก็บเงินไปเรื่องแรกก็เมื่อเงินพอก็ซื้ออีวามานะมันอีวาเนี่ยปกติตีสีแดงแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะสู้ไอ้ตัวอีกตัวไม่ได้อะตัวผู้หญิงเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละตัวนั้นจะตีแรงกว่านะแต่ว่าตอนนี้มันมีคุณสมบัติก็คือถ้าเลือดลดลงแล้วมันตีแรงขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะตีแรงกว่าแล้วนะซึ่งก็น่าใช้ขึ้นมากนะครับซึ่งปกติตัวอีวา02เนี่ยผมก็ใช้นะเพราะว่ามันมีความสามารถคือตีระยะไกลนะครับคือตีกินระยะได้ไกลนะครับลองเล็งนะครับปกติก็ใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมยังอัพไม่ถึงเวล50นะว่าถือว่ายังมีตัวที่ดีกว่าไงแต่ว่าตอนนี้คงจะต้องอัพให้ถึง50แล้วล่ะเพราะว่าคุณสมบัติที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะดีมากๆเลยนะไปเดี๋ยวเรารอไปตีลองไปตีไซโคลนดูแต่ตอนนี้มันยังไม่แอคทีฟนะครับความสามารถอีกอันนึงนะเพราะว่าต้องเลือดลดลงก่อนเนาะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆก่อนนะเอาล่ะไปแตะฐานนะครับอันนี้หลักๆก็คือไซโคลนแดงนะที่เป็นปัญหานะครับถ้าไซโคลนแดงพังปุ๊บก็ไม่มีปัญหาละแถมนี้โอเคนะครับความสามารถแอคทีฟขึ้นมาแล้วนะก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วนะตบโบ๊ะเดียวนี่สีแดงนี่ตายเรียบเลยนะยกเว้นไซโคลนะครับที่ยังไม่ตายก็น่าจะประมาณ 3-4 ทีนะไซโคลนก็น่าจะตายละโอ้3รอบไปนะไซโคลนไม่ตายโดดที่4ฮึบโอเคก็ล้มไซโคลนได้นะครับก็เป็นยูนิตอีกตัวหนึ่งนะที่หลังจากทูฟอร์มแล้วถือว่าดีขึ้นมากเลยนะโดยเฉพาะความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าต้องอัพเป็นเลเวล50ให้ได้เลยนะตัวนี้แล้วก็ไว้ใช้แบบยาวๆเลยนะแล้วมันเป็นความบังเอิญนะที่ผมดันเปิดได้พอดีนะ02เมื่อนานแล้วนะแล้วก็ดีใจมากนะที่มันมีทูฟอร์มนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะขอบคุณครับ